แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุแค่20ปีเท่านั้นเองนะคะซาร่าพูโตเธอก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นดาราในวงการ Instagram นะคะแล้วเธอก็จะโพสต์รูปเธอเนี่ยสวยมากหุ่นดีมากกินอาหารดีออกกำลังกายแล้ววันหนึ่งเธอก็ลุกขึ้นมานะคะสารภาพว่าฉันเกลียดมากเลยอ่ะเกลียดการที่คนจะตกเป็นเหยื่อภาพในIG ใน Instagram แบบนี้เพราะตัวฉันเนี่ยจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีรูปร่างสวยๆไร้ที่ติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ร้อยไม่ได้พันไม่ได้หมื่นไม่ได้แล้วเธอก็ให้ดูรูปเธอ2รูปบอกว่านี่นะถ้าฉันโพสต์แบบเนี้ยฉันน่าเกลียดมากเลยอ่ะไม่มีอกไม่มีเอวไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งแต่แค่ฉันเปลี่ยนมุมบิดมุมหันนะคะเปลี่ยนองศาของการวางแขนปุ๊บหุ่นนาฬิกาทรายมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นรูปที่คุณเห็นใน IG เนี่ยต่อให้ไม่มีการโฟโต้ช็อปมันก็มีการใช้มุมกล้องอยู่ดีแล้วเพียงแค่คุณขมิบก้นขมแหววท้องนิดเดียวซิกแพคคุณก็ขึ้นลอนท้องคุณก็ขึ้นเห็นกล้ามเล็กๆดูเหมือนออกกำลังกายมาเยอะดูเหมือนเป็นคนหุ่นฟิตๆออกกำลังกายมาอย่างหนักแต่จริงๆเราไม่ใช่ทั้งหมดนี้เนี่ยแค่ขย่งขาขึ้นมานะคะพักหัวเข่าไปนิดนึงเอวก้นก็งอนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคุณยืนอีกท่านึงเนี่ยก้นคุณก็บานใหญ่น่าเกลียดมากแล้วนี่คือคนคนเดียวกันคนหนึ่งก้นงอนเช้งกระเดะอีกคนหนึ่งก้นบานเป็นกระด้งคนเดียวกันถ่ายห่างกัน5วินาทีเพียงแต่ท่าโพสต์ต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธออยากจะบอกคืออยากจะให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครสวยทุกมุมขอให้เชื่อว่าต่อให้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ไม่มีใครสวยทุกมุมแต่ถ้าเป็นแบบแขกเนี่ยค่ะโวยวายยกไม้ยกมือเงี้ยมันก็ไม่มีวันสวยขึ้นมาได้แต่